โยมก็มีโอกาสมาวัดมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างเพื่อส่งเสริมบุญบารมีของตัวเองเมื่อสักครู่พระอาจารย์ติเล็กท่านก็ได้กล่าวไว้เรามาวัดเรามาฝึกฝนตัวเองฝึกแล้วเราก็มาเรียนรู้อดีตเรียนรู้ปัจจุบันเพื่อที่จะไปใช้ในอนาคตโยมลองนึกตามดูส่งกระแสจิตส่งกระแสธรรมที่โยมมีอยู่ไปในกระแสเสียงของอัตมาดูการที่เรามาเรียนรู้พุทธประวัติการที่เรามาเรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงวางไว้ถึง 2,000 กว่าปีเรามาเรียนรู้ว่าวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาหรือแม้แต่วันอัฐมีบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์เหมือนที่เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยทำไมต้องเรียนรู้ที่มาที่ไปของพระพุทธเจ้าทำไมต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นสัจธรรมคราวที่แล้วพระที่แล้วเป็นพระใหญ่เป็นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน3วันมาฆบูชาถ้าโยมไปที่ไหนก็จะได้ยินเรื่องเป็นวันจตุรงคณิสันสันนิบาตมีพระภิกษุเป็นพระอรหันต์ที่โบสถ์เดลเอหิภิกขุถึง 1,250 รูปมาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธองค์ทรงแสดงหัวใจของพระศาสนาคือโอวาทปาติโมกบอกถึงจุดมุ่งหมายหลักการและข้อปฏิบัติในการประพฤติเพื่อให้ถึงพระนิพพานอาตมาก็ฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศฟังทั้งอ่านฟังทั้งดูฟังทั้งทำด้วยก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องเรียนรู้ตอนบวชใหม่ๆอาตมาก็สงสัยว่าทำไมเราต้องเรียนรู้ในอดีตทำไมต้องไปอินเดียมาหายสงสัยตอนหลวงพ่อสนองท่านพาไปอินเดียอาตมาค่อนข้างจะอาภัพเจ้าภาพและหลายรูปรุ่นๆเดียวกันได้ไปเกือบหมดอาตมาไม่เคยได้ไปอินเดียจนปี2552บวชปี2536 2552เพิ่งเคยไปเหยียบประเทศอินเดียไปแบบพระธุดงค์หลวงพ่อพาไปธรรมยาตราตอนปลายปีหลวงพ่อพาไปเดินหนองคายธรรมยาตราหนองคายปี2552ที่ไปเคยจะเดินป่าอาตมาบวชเคยจะเดินป่าอาตมาบวชแล้วไปอยู่อุ้มผางจังหวัดอะไรโยมมีน้ำตกทีลอซูรู้จักไหมจังหวัดตากไปกินข้าวกะเหรี่ยงไปกินข้าวม้งไปกินข้าวอนุรักษ์เดินจากจังหวัดตากมาจังหวัดกาญมาถึงอำเภอทองผาภูมิเดินจากสาขาที่อุ้มผางมาแล้วก็มาสาขาที่อำเภอทองผาภูมิวัดผาตาดทานสวรรค์ที่จะมีงานในวันที่3มีนางานหล่อพระเดินมาทุดงแต่ในป่าเดินขึ้นไปทางเหนือไปทางแม่ฮ่องสอนอ่อมก๋อยไปถึงสาขาที่เชียงใหม่แต่ก่อนเราเรียกว่าวัดอันธวันที่อำเภอเมืองตอนหลังก็เปลี่ยนไปตามชื่อของสถานที่เพราะแต่ก่อนเป็นวัดร้างชื่อวัดต้นตันโตนก็เดินอยู่อย่างนั้นในป่าพอหลวงพ่อบอกว่ารับสมัครพระภิกษุไปเดินธรรมยาตราก็สงสัยว่าอะไรคือธรรมยาตราหลวงพ่อให้คำนิยามว่าธรรมยาตราก็คือการเดินแล้วก็เดินไปดูใจตัวเองโยมฟังเข้าใจไหมเหมือนโยมนั่งอยู่เนี่ยโยมดูใจใครเมื่อกี้อาจารย์ตีบอกจำได้ไหมวันนี้วันเกิดอาจารย์ตีเล็กนะ23กุมภาเนี่ยบอกเป็นความลับมุทิตาไม่ทันแล้วจะเที่ยงคืนแล้วอาจารย์ตีเล็กก็เป็นพระที่สอนอาตมาเรื่องดูแลสัมมาเนเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อบอกว่าธรรมยาตรา
เราก็สงสัยเดินไปนะโยมเดินออกจากวัดสังฆทานไปธรรมศาสตร์ไปสระบุรีไปโคราชไปขอนแก่นเหนื่อยก็เหนื่อยเดินในป่ายังมีเวลาปฏิบัติธรรมมีโอกาสนั่งสมาธิแต่ไปเดินธรรมยาตราหนองคายไปเดินทำอะไรหลวงพ่อบอกเดินแล้วดูใจตัวเองใหม่ๆอาตมาก็เดินก็ดูคนข้างหน้าข้างหน้าเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีเดินเอาเดินเอาวันหนึ่ง10กิโลครึ่งเช้าบ่ายๆอีก20กิโลบางทีออกตั้งแต่7โมงกว่าจะได้นอนก็4ทุ่มกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาเห็นคือหลวงพ่อตื่นก่อนแล้วก็นอนทีหลังเราแล้วท่านก็เดินยิ้มแย้มแจ่มใสเดินไปเวลาโยมรู้สึกอึดอัดขัดเคืองรู้สึกฟุ้งซ่านโยมบางคนก็ฟุ้งซ่านอยากจะขอกลับ เวลาโยมไปขอกลับหลวงพ่อก็จะพูดให้กำลังใจอาตมาจะเกลียดตอนนี้ที่สุดเลยเพราะกว่าจะให้กำลังใจโยมได้ก็เสียเวลาเดินไปเกือบชั่วโมงพอหลวงพ่อหยุดทุกคนก็ต้องหยุดแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจเออใช่เนาะเราก็เคยคิดแบบนั้นแล้ววันนั้นก็นอนดึกตื่นก็ตีสี่ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกว่าจะน้ำปานะต้มเสร็จเจ็ดโมงพ่อหลวงพ่อก็แสดงธรรมอีกให้กำลังใจอีกก็เดินไปอีกหลวงพ่อบอกท่านไม่ต้องทำอะไรท่านมีหน้าที่เดินไปฉันเสร็จท่านก็เดินไปนอนตื่นมาท่านก็เตรียมตัวเดินไปฉันอีกแค่นั้นเองแล้วก็ดูใจตัวเองเหมือนโยมนั่งอยู่เนี่ยโยมเห็นใจตัวเองไหมมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลวงพ่อบอกว่าการเดินธรรมยาตราก็คือเดินไปแล้วให้ใจของเรานะปฏิบัติธรรมกายมันเหนื่อยจิตมันก็ขาดสติตามันพร้อมจะรับรู้อินทรีย์ทั้งห้าเราตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้หมดเลยผ่านร้านสะดวกซื้อผ่านร้านกาแฟเมซอนผ่านสตาร์บัคผ่านในสิ่งที่เราเคยฉันแต่หยุดไม่ได้พระไม่ได้ถือปัจจัยไปก็รอแต่โยมหันไปหาโยมโยมก็หันมาหาพระแล้วก็ถามชอบมากเลยโยมได้ไหมคะพอผ่านร้านกาแฟสดแหมเจ้านี้ได้ไหมคะสาธุจากไม่ได้ฉันก็ได้ฉันจะได้ฉัน1 2 3 4มันไม่พอโยมกิเลสเสมอด้วยตัณหาไม่มีกิเลสเสมอด้วยตัณหาเป็นมหานาทีหลั่งไหลมาพอเจอไปแก้วที่10พอมั้ยคะท่านยังรับได้ไหมเจ้าคะโยมอยากทำบุญช่วงเย็นๆอัตมาคิดในใจเนาะเราคงเดินผิดคนและโยมคนนี้ชอบถวายแกเดินแล้วแกเหนื่อยโยมแกเหนื่อยแกก็เลยหาทางหาพระเป็นเพื่อนเราก็ใจง่ายซะด้วยเนาะเดี๋ยวก็เอสพอสโซปั่นเดี๋ยวก็เอสเย็นเดี๋ยวก็คาปูชิโน่ปั่นคาปูชิโน่เย็นลาเต้โอ้เมนูนี่มาเพียบเลยเดินไปหลวงพ่อก็ไปถึงที่หลวงพ่อก็สอนให้เรารู้เรื่องของตัวเองเวลาไปถึงเราก็เข้าใจว่าอ๋อเดินไปเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเรารู้ใจตัวเองอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขพอไปประเทศอินเดียเนี่ยพอคิดถึงเรานึกถึงอะไรก่อนโยมนึกถึงประเทศนี้นึกถึงอะไรห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยหลวงพ่อบอกห้องน้ำที่อินเดียเป็นห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเป็นห้องน้ำที่มีประตูหน้าต่างเป็นอิสระหลวงพ่อพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยคิดในใจพอเครื่องลงที่ขยาเสร็จไปถึงที่พักตอนนั้นก็เป็นที่เช่าอยู่วัดป่ามุจลินยังไม่เกิดหลังจากนั้นเป็นที่เช่าพระร่วมร้อยรูปโยมอีก200กว่าห้องน้ำมี2ห้องที่อยู่ในตึกที่เหลือเป็นทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาสวยแต่เวลาปวดท้องก็สวยไปอีกแบบหนึ่งคนไทยมีลักษณะแปลกไม่เหมือนคนอินเดียอันนี้เล่าดึกๆได้คนอินเดียเขาหันหน้าเขาหากันสามัคคีกัน
คนไทยเวลาเข้าทุ่งไปทุ่งเราจะหันหลังให้กันเพราะฉะนั้นพอวัฒนธรรมสองประเทศมาเจอกันมันก็เกิดความตกกระจายขึ้นมาอาตมาก็ปวดท้องยามทุ่มครึ่งก็ลงไปห้องน้ำก็โยมอยู่คนนั้นก็อาบน้ำเราก็ออกไปโอ้กลัวอะไรเราเป็นผู้ชายเนาะเป็นพระด้วยทุ่งมัสตาดกว้างใหญ่เหลืองอารามเหมาะแก่การทำสมณกิจยิ่งนักจึงลงมือไปแล้วหันหน้ามาทางตึกมองตึกหารู้ไม่ว่ามีสหธรรมิกทั้งหลายอยู่ด้านหลังเหมือนกันเราก็เล็งว่าใครจะลุกก่อนกันอายอะโยมพระก็อายเป็นนะถึงจะตัวอ้วนกว้างใหญ่ก็อายเป็นเหมือนกันไอ้นั่นก็คงจะคิดว่าเมื่อไหร่ท่านจะลุกปรากฏว่าเราเป็นพระเคยได้ยินไหมโยมแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเรายอมแพ้เพราะเราเป็นพระพระจึงลุกขึ้นมาก่อนพอลุกขึ้นมาปุ๊บโอ้โหโยมอาตมาดวงตาเห็นธรรมเลยโยมคนอินเดีย30คนก็นั่งกันขออภัยนะโยมรุ่นโยมนี่แหละเขานั่งคุยกันนะโยมมีกระโถนอันหนึ่งใส่น้ำไว้ผู้หญิงด้วยห่างกันไม่ถึง 5-6 เมตรมันมีแค่ต้นมัสตาร์ต้นขนาดนิ้วอาตมาเนี่ย20กว่าต้นบังอยู่เองอาตมาหลังให้ก็ไม่เห็นอ้าวตกลงที่เราคิดว่าเป็นญาติโยมที่มาจากเมืองไทยไม่ใช่นี่เป็นชาวภารตะแท้ๆเลยมีหน้าแล้วเขาไม่ลุกสักทีแต่เราก็เป็นพระที่มีความสำรวมพอลุกแล้วก็เดินงุดๆกลับเข้าไปเออหลวงพ่อท่านพูดถูกเนาะห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็มาคิดหลวงพ่อพาเดินไปเขาพรหมโยนีไปดงคัสสิริที่พระองค์ทรงทรมานพระวรกายตอนบำเพ็ญเพียรไปเขาพรหมโยนีที่ทรงไปโปรดชลินสามพี่น้องก่อนจะเดินไปประเทศเนปาลไปสถานที่ประสูติเราเดินจากที่ตรัสรู้ไปที่ประสูติเดินขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงได้ทรงประดิษฐานศาสนาพุทธที่ประเทศอินเดียคนอินเดียแบ่งชั้นวรรณะกันแม้กระทั่งทุกวันก็ยังมีอยู่คนที่อยู่ในวรรณะต่ำทำผลผลิตทางเกษตรแล้วคนวรรณะสูงเขาไม่กินเขาไม่ซื้อโยมปลูกข้าวกันเพียบเลยแต่เขาไม่ซื้อเราก็เห็นอ้อศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นแจกันนี่เองเอาดอกไม้หลากหลายเผ่าพันธุ์มาใส่ไว้ในแจกันประดับสวยงามทรงกลิ่นหอมได้ดอกที่หอมแบบมะลิดอกที่หอมแบบดอกจำปาความงดงามแบบดอกกุหลาบความสะอาดบริสุทธิ์แบบดอกบัวมารวมกันในแจกันจะวาระเดียวกันต่างวาระมันก็เป็นดอกที่ทำให้คนมองคนได้กลิ่นชื่นชุ่มใจพระพุทธองค์จึงทรงประดิษฐานศาสนาพุทธที่นี่พระองค์ไม่ได้แบ่งคนจากวรรณะพระองค์แบ่งคนจากอะไรโยมเราเหยียบแนบมนุษย์ด้วยศีลด้วยบารมีใช่ไหมคนไม่มีศีลกับคนมีศีลพระองค์แบ่งแค่นั้นโยมเรามาวัดเราถึงมาฝึกตัวเองให้รู้จักรักษาศีลแต่ก่อนอาตมาคิดว่าข้อมุสาก็แค่โกหกคำหยาบไม่เป็นไรคำพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นไรคำพูดให้ร้ายกันไม่เป็นไรแต่มาคิดดูคนเรามาเริ่มจากคำพูดที่มันอยู่ในใจของเราก่อนพอเราเปล่งออกมาวาจามันไปกระทบอายตนะของคนอื่นกระทบหูถ้าเขาสำรวมอินทรีย์ได้ก็แล้วไปใช่ไหมเขาฟังเราแล้วเขาเฉยเฉยจิตเขาว่างๆก็ไม่เป็นไรแต่เขาฟังแล้วเอาไปปรุงแต่งเกิดวิตกวิจารณ์ถ้าเขาปิติมันก็แล้วไปแต่ถ้าเขาปีแตกปากเราก็แตกตามไปด้วยใช่ไหมหรือโยมจะลองดูเมื่อกี้ผ่านในห้องน้ำอีกแล้วก็มันเป็นทางเดินผ่านชวนกันไปนอนเฉยเลยเธอไปนอนเถอะอีกคนบอกไม่เอาตั้งใจแล้วคนชวนบอกตั้งใจก็นอนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่อีกวันค่อยตั้งใจใหม่โยม
คาดว่าพรุ่งนี้เธอคนนั้นจะตั้งใจใหม่ไหมโยมคนเรามันไม่ไปไหนเพราะว่าผลัดวันประกันพรุ่งการงานทั้งหลายไม่ค้างค้างอากูลเป็นมงคลอันสูงสุดตั้งใจแล้วทำให้ได้เรามาวัดเรามาเอาบุญแล้วบุญมันอยู่ตรงไหนโยมอยู่ที่หมอนเหรออยู่ที่ผ้าห่มเหรอหรืออยู่ที่ใบไม้มันร่วงลงมาหนึ่งใบเราเห็นไหมใบไม้มันร่วงลงมาอะไรทำให้มันร่วงลงมาโยมลมเหรอลมเหรออาตมาก็เคยคิดว่าลมนะแต่ดูๆแล้วมันไม่ใช่ลมมันเป็นอะไรมันเป็นเวลาของเขาชีวิตของเราก็เหมือนใบไม้มันถึงเวลามันก็ต้องเจ็บต้องแก่แล้วก็ต้องตายร่วงหล่นไปเป็นธรรมดาแต่สภาวะที่มันมีการปลิวมีการลอยมีการกระทบมันเป็นสภาวะธรรมลมมันเป็นเหตุปัจจัยภายนอกแต่ที่มันร่วงมันเกิดจากเหตุปัจจัยภายในของมันอายุมันถึงแล้วใช่ไหมโยมถึงอายุนั้นหรือยังยังถ้าถึงแล้วคงจะไปอยู่ตรงนู้นน่ะคงจะไปนอนนิ่งๆอยู่ไม่มานั่งสายซ้ายสายขวาไปสายมาเพราะอะไรเพราะเรามาเตรียมตัวที่จะเป็นใบไม้ที่ร่วงลงพื้นดินเวลาพายุใหญ่มันพัดเข้ามาต้นที่มีความสมบูรณ์มันก็จนดำรงอยู่ได้ต้นที่รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนต้นหญ้าต้นอ้อต้นไผ่มันก็สามารถที่จะต้านทานแรงลมได้แต่ถ้าโยมทำตัวเป็นคนแข็งกระด้างมีมนะทิฏฐิไม่รู้จักบำรุงรักษารากของตัวเองให้แข็งแรงลมที่เป็นพายุกิเลสตัณหามันก็พัดโดยเฉพาะโทสะกับโลภะโยมนึกดีๆว่าพายุโทสะกับพายุโลภะแล้วก็พายุโมหะอันไหนมันพัดเราได้ล้มเร็วที่สุดคนเรานั้นมันเริ่มจากโลภโลภพลงในสิ่งที่มีอยู่พอไม่ได้ไม่พอใจก็เกิดโทสะมันก็ทำให้เรานั้นโอนเอ็นไปตามสายลมที่พัดผ่านเมื่อถึงเวลาล่วงหล่นมันก็ไม่หล่นมันก็ปลิวไปเหมือนวิญญาณมันออกจากร่างนึกออกไหมกระแสกรรมเขาพัดไปเรื่อยเรื่อยลงไปมหานาทีโดนพัดไปกว่าจะไปจุติใหม่กว่าจะไปเกิดใหม่ต้นไม้ถ้ามันหล่นใบไม้มันหล่นปุ๊บลงที่ดินมันก็ดับสลายเป็นธาตุดินกลายเป็นปุ๋ยสุดท้ายก็งอกงามขึ้นมาใหม่ในต้นบุญต้นเดิมแต่ถ้ามันถูกกระแสลมพัดกระแสกรรมพัดไปตามน้ำตามลมมันก็ไปเรื่อยๆกว่ามันจะแดกดับสลายมันก็ไปจากต้นเดิมเหมือนโยเหมือนกันบางคนเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องรักกันแทบตายแต่หารู้ไม่ว่าชาติแล้วชาติที่ก่อนนู้นเลยนะไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรกันมาจนมาประจบพบกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นคู่สามีภรรยากันพอพบกันแล้วเราพบเพื่ออะไรอันนี้คำวัยรุ่นชอบพบเพื่อจากอยู่เพื่อพัดพลากใช่ไหมเราพบกันแล้วเราก็จากกันจากเป็นหรือจากตายดีโยมจากตายจากตายดีๆเหมือนกันจะได้หาใหม่เอาตัวเป็นใหม่ๆจากตายมันก็ดีโยมแต่จากเป็นที่ดีกว่าเพราะอะไรมันไม่เสียใจมากใช่ไหมจากเป็นคือจากยังไงโยมจากที่เรานั่งอยู่ด้วยกันเรารู้ว่าต้องจากกันเราก็ปฏิบัติทำให้เข้าใจถึงความตั้งอยู่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็เตรียมตัวก่อนที่จะตายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเทศเรื่องเตรียมตัวก่อนตายท่านบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมากเตรียมรักษาศีล5ให้ครบรู้จักการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาได้เท่าไหนก็เอาไปเท่านั้นหลวงพ่อสนองรับมรดกมาจากหลวงปู่สังวาลหลวงปู่ให้มรดกธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมให้แนวทาง
ชี้แนะวิธีหนทางปฏิบัติที่ท่านศึกษามาท่านไม่รู้หนังสือแต่ท่านมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ไม่รู้หนังสือแต่เข้าใจในตัวหนังสือทุกตัวที่อยู่บนพระไตรปิฎกเพราะท่านเปิดจากจิตที่อยู่ในภายในใจของท่านหลวงปู่สังวานเทศสอนพวกเราด้วยสภาวะธรรมที่เกิดจากภายในอาตมาอ่านมาอาตมาไม่มีพระไตรปิฎกในจิตเปิดให้โยมดูหรอกมีแต่ไขมันทั้งนั้นนะโยมในหัวใจอาตมาอ่านมายังเข้าใจได้ประมาณนี้แต่ถ้าเราอ่านจากข้างในเราเราจะเข้าใจได้มากขนาดไหนมีคำพูดคำหนึ่งว่าเรารักษาศีลศีลก็จะกลับมารักษาเราถ้าเราปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ธรรมะตรงนั้นแหละจะมารักษาใจของเราขออภัยโยม เพราะนั้นเราลองมาดูลองมาทำดูสมัยขั้นพุทธกาลตอนพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วโปรดปัญจวัคคีย์แล้วโปรดพระยศกุลบุตรแล้วมีบริวารมีพระอรหันต์60รูปพอออกพรรษาก็ทรงส่งพระภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ทั้ง60รูปนั้นออกไปเผยแผ่ธรรมในทิศต่างๆพระปัญจวัคคีย์5รูปพระยศกุลบุตรและบริวารอีก55รูปเป็น60ไปเผยแผ่พระศาสนาแล้วก็จะเสด็จไปกรุงราชคฤห์พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็เดินทางไปกรุงราชคฤห์ไปพักผ่อนหลบลมร้อนที่ไร่ฝ้ายไปเจอมานพหนุ่ม30คนพระพัทธวคีทั้ง30 30คนนี้เป็นหนุ่มเจ้าสำราญชวนสาวๆไปเที่ยวกันแต่มีคนหนึ่งผ่านวาเลนไทน์มาโดยไม่มีคู่ครองก็เลยไปเหมาชั่วโมงหญิงงามเมืองมาฟังทันไหมทันไหมทันนะดีพยักหน้าใช้ได้พยักอย่างนี้ถือว่ายังไม่หลับแต่ถ้าพยักหน้าแล้วเหนื่อยช้าแปลว่าเคลิบเคลิ้มถ้านั่งนิ่งๆเรียกว่าตกผวังนิ่งเลยแต่ถ้านิ่งแล้วหงายตึงเรียกว่าต่อไม้ตายแล้วถ้าจับวัคคีย์ทั้ง30หนุ่ม30คนนั้นมีแฟนมา29คู่คนที่30ไม่มีคู่เพื่อนๆเลยลงขันไปหาสาวมาให้ไปเช่ามาเป็นหญิงงามเมืองแล้วก็ไปส่งสนานกันริมน้ำอาบน้ำไปอาบน้ำมาขึ้นมาเอ้าหญิงงามเมืองหายไปเจอโลภเข้าไปหลงในทรัพย์สมบัติผู้หญิงงามเมืองเอาเครื่องอาภรณ์ไปหมดเลยอาภรณ์นี่คือเครื่องประดับนะโยมเสื้อผ้ายังอยู่เพราะว่าเอาไปไม่ไหวเอาแต่สร้อยมือสร้อยแขนสร้อยคอเอาไปหมดพระถาวรคีทั้ง30ก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาหลงในสมบัติทั้งสองฝ่ายแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความโลภเอาไปถูกเอาไปเกิดโทสะมีโมหะกับโทสะมาสองตัวเลยผู้หญิงโลภกับหลงพระเจ้าวัคคีย์30โลภไม่มีเพราะของตัวเองแต่หลงของตัวเองว่าเป็นของฉันไอ้นั่นมันของฉันฉันไม่ให้เอาไปได้อย่างไรใครขโมยของโกรธไม่โยมโกรธไหมใครไม่โกรธก็โกหกแล้วแหละอาตมาขนาดหมูปิ้งหายไปไม้หนึ่งยังโกรธเลยโยมบิณฑบาตสายกรุงเทพเขาใส่หมูเขาใส่สายชนรับประทานเขาใส่ไก่ข้าวเหนียวมาเขาใส่ครบองค์เลยพอลงรถกะว่าวันนี้ฉันจะปานะเช้าเป็นไก่ข้าวเหนียวหน่อยหายโยมโกรธยันกุฏิเลยใครวะเป็นพระอ้วนๆก็เห็นแต่ของกินเป็นเครื่องอยู่เนาะตักข้าวเดี๋ยวตอนตักข้าวมันต้องเจอไม่เจอโยมทั้งวันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไอ้ไก่ของป้านี่แหละอาทิตย์หนึ่งบิณฑบาตสายลนชนรับประทาน2วันวันเสาร์กับวันจันทร์พรุ่งนี้จะได้ไปอีกแล้วไก่ของป้า เอ๊ะพรุ่งนี้วันอะไรว
วันอาทิตย์อ๋อปูนซีเมนต์มะลืนจะไปเอาไก่ให้ได้อร่อยโยมขอนิดนึงขอกินน้ำลายนิดนึง มันใช่อะโยมมันต้องกิเลสนะมันถูกกิเลสเนาะถูกกิเลสไหมนะบางคนชอบเหมือนบางคนชอบทุเรียนพอเจอคนเหม็นทุเรียนเธอพลาดโอกาสดีของชีวิตไปแล้วใช่ไหมปีนี้ทุเรียนยังไม่ตกถึงท้องเลยบอกให้ฟังอ่ะกลับมาตามหาไปด้วยอารมณ์โทสะคนโกรธหน้าเหมือนยักษ์ไหมยักษ์ไปเจอพระพุทธองค์อยู่โคนร่มไม้ริมไร่ฝ้ายเข้าไปถึงเห็นพุทธลักษณะของพระพุทธองค์ก็รู้เลยว่านี่แหละพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยคนอินเดียเขาแสวงหาโมกขธรรมกันใครออกจากบ้านเรือนปงผมม้วนผมเป็นฤาษีเขาจะรู้เป็นนักบวชที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีมีบารมีมันก็จะออกมาเหมือนโยมไปเห็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็มีบุคลิกลักษณะที่เป็นครูบาอาจารย์ปรากฏว่าเข้าไปถามไปกราบก่อนทำความเคารพยกมือไหว้แล้วก็ถามว่าเห็นหญิงงามเมืองลักษณะท่าทางมีพิรุธหอบของมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าพระองค์ก็ทรงตรัสตอบไปว่าพวกเธอตามหาอะไรในหญิงนั้นเธอหาอะไรในหญิงนั้นมนพหนุ่มก็ตอบกลับไปว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าตามหาสมบัติที่หญิงนั้นเอาของพวกข้าพระเจ้าไปสมบัตินั้นมากหรือไม่ติดกายมาพอประมาณพระเจ้าค่ะฟังเข้าใจไหมพูดให้มันดูดีมีบุคลิกสมบัตินั้นเป็นสมบัติติดตัวแต่สมบัติที่บ้านเยอะกว่านั้นไหมโยมมาวัดโยมแบกสมบัติมาเยอะไหมหรือว่าใส่ตู้เซฟไว้ในรถมาจอดไปเลยมีไหมไปเที่ยวพักผ่อนริมทะเลโยมจะหอบสมบัติไปเยอะไหมก็มีแค่เครื่องประดับพอไม่อายใครใช่ไหมพระธรรมคีทั้ง30ก็เช่นกันบอกสมบัติที่เอามาเนี่ยเป็นสมบัติที่ติดกายติดตัวเป็นประจำเท่านั้นเป็นของรักของหวงของที่ใช้เป็นการแสดงฐานะเท่านั้นที่บ้านยังเยอะกว่าแล้วเธอตามหาสมบัตินั้นด้วยประสงค์อะไรอยากจะได้คืนแล้วก็อยากจะแหมตบสั่งสอนซะหน่อยขโมยของเรากระตุกหนวดเสือใช่ไหมโยมเหมือนกันถ้าอยู่บ้านตากผ้าไว้ชุดเพิ่งจะซื้อมาใหม่ก่อนใส่ต้องซักตากปุ๊บมันหายไปโมโหไหมโยมหัวเราะทั้งนั้นทำไมหัวเราะดังจังเพราะมีโยมอยู่ด้วยปรากฏว่าพระองค์ก็ถามกลับไปว่าสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในเธอว่าอันไหนมันควรจะตามหามากกว่ากันสมบัติที่อยู่ภายนอกกับสมบัติที่อยู่ภายในใจของเธออันไหนมันดีกว่ากันพระเถรวัคคีย์ทั้ง30นิ่งอยู่สักครู่บุญบารมีมีเหมือนกันเนาะความดีที่อยู่ในตัวเราเนี่ยควรจะตามหาเป็นสมบัติที่ควรตามหาก็บอกว่าควรตามหาสมบัติที่อยู่ในตัวของเราที่พระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอนั่งก่อนอย่าเพิ่งไปตามหาหญิงงามเมืองและสมบัติภายนอกของเธอเลยเราจะสอนวิธีตามหาสมบัติภายในตัวของเธอท่านสอนอะไรรวมรู้ไหมอนุบุพพิกถา5ประการง่ายมากโยมฟังปุ๊บรู้เลยว่าอะไรไหนใครไม่รู้บ้างอนุบุพพิกถา5ข้อโอ้ยใครๆเขาก็รู้กันโยมไปถามเด็กพ.5เขาก็รู้นักธรรมตรีรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อาตมาก็ฉลาดขึ้นมาทันทีเลยจะบอกให้ฟังทานกถาศีลกถาสวรรค์คถาอีก2ข้อเอาเป็นไทยได้ไหมจำบาลีไม่ได้อานิสงส์ของการให้ทานวิธีทำทานอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่2ข้อที่3
อานิสงส์เหตุผลที่ทำให้เรานั้นได้สวรรค์สมบัติความสุขที่เสวยบุญในชั้นสวรรค์ข้อที่สี่โทษของการเสพกามข้อที่ห้าคุณประโยชน์ของการออกบวชเนกขัมมะนี่คือธรรมที่พระองค์ทรงแสดงกับบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสในพระศาสนายสกุลบุตรผู้เปล่งวาจาที่เป็นอมตะธรรมที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอพระยสกุลบุตรถึงมาฟังธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงอนุปปิกถา5ประการจนยสกุลบุตรนั้นมีจิตใจน้อมเข้ามาใน ขออภัยพระศาสนาน้อมเข้ามากระแสธรรมเริ่มไหลพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4ตามเข้าไปอริยสัจ4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโยมก็ทำอยู่นั่นแหละอนุปปิกถาโยมก็สำเร็จมาแล้วนั่นแหละใช่ไหมรู้จักการให้ทานไหมรู้จักการรักษาศีลไหมคุณประโยชน์มันโยมรู้จักไหมประโยชน์ของการให้ทานรู้จักไหมไม่ใช่ทานไก่เมื่อกี้นะทานหมายความว่าสละออกโยมพอเราสละปุ๊บใจเรามันก็อ่อนลงใช่ไหมสละความโลภความโกรธความหลงอ่อนไหมจิตใจอ่อนไหมเหมือนโยมเนี่ยสละหมอนที่นอนแล้วมานั่งแข็งตาแข็งใจแข็งตัวฟังอาตมานี่จิตใจมันอ่อนลงไหมหรือใจแข็งอยู่ถ้าใจแข็งกว่านี้ลุกไปแล้วแหละนี่ใจอ่อนไม่กล้าไปกลัวอาตมาจะเสียใจอันนี้อดอ้อนหน่อยจะได้ฟังกันถึงเที่ยงคืนนะอันนี้ส่งของการรักษาศีลวิธีการรักษาศีลและศีลที่ควรรักษาโยมรู้จักไหมใครรักษาศีล8โดยไม่รักษาศีล5เลยบ้างใครผ่านศีล5มาแล้วจึงมีศรัทธามารักษาศีล8โยมใช่ไหมทุกคนก็เป็นหมดอาตมาก็เหมือนกันอาตมารักษาศีล5ได้บ้างไม่ได้บ้างพอมาบวชเป็นพระขาวก็รักษาศีล8อันนี้ครบนะขาดไม่ได้ศีล5ในวิสุงมันยังขาดได้นะสมาทานจำได้ไหมเมื่อยังพันเตวิสุงลักขณทายะแปลว่าถ้าขาดข้อใดข้อ1 4ข้อยังอยู่แต่ถ้าโยมสมาทานว่าเมื่อยังพันเตติสรเนนะสหปัญจะปุ๊บขาด1ข้อที่เหลือขาดหมดเข้าใจนะว่าสังฆทานนิยมให้ติสรเนนะสหเพื่อเร่งบุญบารมีเพื่อเร่งให้โยมนั้นมีวินัยในการดำเนินชีวิตจึงใช้คำว่าติสรเนนะสหวิสุงนั้นโยมก็เผื่อขาดพอเผื่อมันก็เกิดความประมาทใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเรามีปากกา2ด้ามเราก็จะไม่ค่อยรักษาด้ามที่1เพราะรู้ว่ามีด้ามสำรองโยมก็เหมือนกันเวลาไปไหนพกตังค์ไว้2กระเป๋ากะว่าถ้ากระเป๋าหน้าหมดกระเป๋าหลังยังเหลืออีก1ใบแต่หารู้ไม่ว่ากระเป๋าหลังถูกคนข้างหลังล้วงไปหมดแล้วก็มีเหมือนกันพอศีล5ครบศีล8ครบโยมก็กระเถิบมาเป็นศีลอริยะแล้วศีลของสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็โชคดีหน่อยมีโอกาสถือศีล10ศีล227ศีลเยอะดีไหมโยมดีไหมแบกไว้เยอะๆดีไหมแบกยิ่งแบกยิ่งตัวเบานะแต่ถ้าตกลงมาหนักเหมือนกันอาตมาเคยเปรียบเทียบให้ฟังศีล5ก็ไปเชียงใหม่ด้วยเรือทวนน้ำขึ้นไปใช่ไหมการปฏิบัติธรรมเป็นการทวนกระแสโลกพอเราถือศีล5ก็เหมือนเรานั่งเรือไปเชียงใหม่ถึงยากไหมใช้เวลานานไหมอันตรายไหมเหนื่อยไหมพอเรามาถือศีล8ก็นั่งรถไฟไปถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างปูนไปได้เหมือนกันปลอดภัยเหมือนกันเนาะพอถือศีล10นั่งรถทัวร์โยมถึงไวกว่าไหม
รถไฟ14ชั่วโมงรถทัวร์แค่8ชั่วโมงถึงแล้วแต่ถ้าตมานี่ขึ้นเครื่องโยมสิน227เฟี้ยวชั่วโมงนิดๆถึงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าพลาดหาซากไม่เจอแน่ตกเครื่องใช่ไหมเพราะนั้นโยมถือสินอะไรไปเชียงใหม่ปลอดภัยที่สุดสิน8เนาะไปรถไฟโยมรถไฟตกรางโอกาสตายน้อยกว่ารถทัวร์ตกข้างทางนะโยมหรือใครจะเถียงโอ้ยอีฉันขับรถไปเองเจ้าค่ะแวะเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนศีลอุโบสถไงโยมใช่ไหมศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งหมดเวลานอนแล้วตื่นมาโอ้ยสบายกลับบ้านไปพูดร้ายไปทำร้ายคนอื่นบางครั้งเราก็ไม่ตั้งใจนะโยมเรามาวัดตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาวาจารักษากายให้เกิดบุญแต่ใจเราไม่เป็นบุญนั่งไปก็นึกในใจเออวันนี้โชคดีเนาะใหญ่คนนั้นเข้าห้องน้ำก่อนเราไปล้างห้องน้ำซะสะอาดเลยเราเลยได้เข้าห้องน้ำสะอาดโชคดีไหมโยมอุ๊ยวันนี้ฉันข้าวมีป้าสองคนแก่ๆ แกเก็บกะละมังไปล้างให้เราอุ๊ยโชคดีวันนี้ไม่ต้องล้างกะละมังเองได้บุญไหมโยมอุ๊ยต้องรีบกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวถ้าไปทีหลังต้องมานั่งม้วนเสื่อปวดหลังโชคดีไหมโยมโชคร้ายนะใช่ไหมถ้าเราเก็บเสื่อเราได้อานิสงส์ด้วยเสื่อนี้ใครนั่งโยมคนมีศีลนั่งใช่ไหมคนไม่มีศีลนั่งเสื่อได้ไหมไม่ได้หรอกที่นั่งนี่มีแต่นางฟ้าทั้งนั้นมีแต่เทพบุตรเทพธิดาทั้งนั้นนางฟ้าลุกไปแล้วอานิสงส์ก็อยู่ที่เราเราเป็นคนเก็บใครมาปูให้เราก็นางฟ้าอีกแหละใช่ไหมหรือใครจะเถียงก็เถียงว่าใช่นางฟ้าไม่ใช่เทพบุตรใครๆก็อยากเป็นนางฟ้าทั้งนั้นแหละหรือโยมจะเป็นแม่มดกดโทรศัพท์เล่นไลน์อยู่มีไหมใครเล่นไลน์เล่นเฟซติ้งติ้งเป็นแม่มดเสกปิ้งวันนี้ฉันปฏิบัติธรรมได้5ชั่วโมงยังไม่หลับเลยไอ้ปิ้งนั่นละโยมหมดละ5ชั่วโมงจิตมันส่งออกนั่งฟังพระเทศอยู่โทรศัพท์กระตุกถึงทีไปเปิดดูจิตไปไหนโยมจิตมันไปแล้วไปดูข่าวจิตมันไปตามข่าวไปดูเรื่องราวจิตมันไปตามเรื่องราวจิตมันส่งออกเพราะจิตส่งออกเราเสียอะไรไปโยมเสียสมาธิขาดสติไปนั่งฟังพระเทศแต่เอาสิ่งที่มากระทบทางหูทางตาทางสัมผัสมาปรุงแต่งวิตกวิจารณ์ไม่ปิติปิติก็เป็นอยู่เฉยๆก็เป็นจิตมันไม่คล้อยไปตามกระแสธรรมจิตมันคล้อยมาตามกระแสกรรมมันย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราเองโยมพิจารณาดูดีๆการที่เรามาวัดเรามาทำเต็มกำลังของเราอะไรเป็นบุญขวนขวายไปเถอะเห็นขยะเก็บขยะหลวงพ่อสนองเดินธรรมญาตาไปหนองคายเนี่ยเก็บขยะยังไม่เยอะเท่ากับที่อินเดียอินเดียเราก็รู้อยู่ห้องน้ำใหญ่ไม่พอถังขยะก็ใบใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโยมตรงไหนก็ทิ้งได้ตรงไหนก็เป็นถังขยะหลวงพ่อมีข้อวัดในการแสดงทำให้คนอินเดียเห็นเขาทิ้งเราเก็บเราเก็บเขาทิ้งเขาทิ้งเราเก็บหลวงพ่อบอกเราเก็บขยะหนึ่งชิ้นเท่ากับเราขจัดขยะในใจเราออกไปได้เราเก็บขยะหนึ่งครั้งเท่ากับเรานั้นได้ทำให้เรานั้นมีบารมีเพิ่มหนึ่งขั้นเพราะอะไรโยมเราขจัดความตระหนี่ในตัวของเราเราขจัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราฉันเป็นคนมีฐานะมากกว่าเธอนะฉันเก็บขยะที่เธอทิ้งไม่ได้หรอกขยะบ้านเธอเก็บเองสิฉันไม่เก็บให้ห้องน้ำบ้านเธอล้างเองดิฉันไม่ล้างให้ไม่ใช่หลวงพ่อบอกไม่ใช่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีเพื่อนร่วมโลกทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะไม่ได้แบ่งเชื้อชาติมีโอกาสทำบุญก็รีบทำซะตั้งแต่เรามีลมหายใจวันนั้นไปที่โรงเรียนที่ประเทศอินเดียโยมเดินผ่านขยะหลวงพ่อก็เดินตามไปก็เก็บโยมหันมามองรีบเดินหลบหลวงพ่อเลยโยม
ไม่ได้รีบเก็บนะรีบเดินหลบหลวงพ่ออายขยะมันตกโยมพ่อเก็บหลวงพ่อก็ยิ้มหลวงพ่อไม่เป็นไรเราอยากออกกำลังกายเห็นไหมปิยวาจาใช่ไหมหลวงพ่อพูดให้อายไหมไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าท่านอยากออกกำลังกายเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระเถระเป็นครูบาอาจารย์ท่านไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายจะซักผ้าพระก็อุปถัมภ์ก็รับไปจะถูกุฏิศาลาพระผู้น้อยก็รับเป็นภาระภาระของพระเถระท่านรับไปหมดท่านก็เลยบอกว่าท่านอยากจะออกกำลังกายท่านก็เริ่มเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆโยมคนนั้นเห็นท่านเก็บก็ไปหาถุงก๊อบแก๊บพลาสติกมาแล้วก็มาช่วยท่านเก็บจาก1คนกับ1องค์กลายเป็นทั้งคณะโยมทั้งโรงเรียนขยะหายหมดเลยผ่านไป2ชั่วโมงโยมวันนั้น30กิโลแล้วก็นึกเก็บไปก็นึกไปนะหลวงพ่อเก็บแล้วไม่เก็บก็อายเขาแต่ถ้าหลบได้วันนั้นจะหลบไปต้นมะม่วง2ชั่วโมงโยมเก็บเสร็จเราได้อะไรจากการเก็บขยะตามหลวงพ่อนึกไปตลอดทางวันนี้30กิโลบ่าย2หลวงพ่อยังไม่ได้เดินเลยคนนึงวันนึงเดินประมาณ40โลชั่วโมงหนึ่งเดินได้กี่กิโลโยมรู้ไหมมาตรฐานนะมาตรฐานคนไทยนะถ่ายดิชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณ 4-5 กิโลโยมไม่ได้เดินแบบไล่ควายนะเดินแบบธรรมดาถ้าเดินตามควายไอ้พูดหยาบไหมไม่หยาบใช่ไหมถ้าเดินตามควายเนี่ยก็เดินธรรมดาแต่เดินแล้วควายไล่มาข้างหลังต้องวิ่งใช่ไหมใครเคยโดนควายไล่บ้างเคยไหมไม่เคยเหรอแต่มาเคยโยมควายมันไล่มาข้างหลังเอาก้อนหินไปขว้างมันเควี้ยงมันเล่นนึกว่ามันจะไม่โกรธน่ากลัวนะโยมแล้วก็วิ่งหนีก็โง่ด้วยแทนที่จะออกไปซ้ายดันวิ่งไปตรงๆถ้าซ้ายมันเลี้ยวไม่ทันเราหรอกลงเดินไปแล้วคิดเก็บขยะแล้วได้อะไรมันมีอานิสงส์เก็บขยะตรงไหนในพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกไม่เห็นมีอานิสงส์เก็บขยะเลยเย็นนั้นสองทุ่มกว่าถึงหลวงพ่อก็จับไมค์หลวงพ่อปกติอย่างนั้นนะแล้วก็คุยให้ฟังท่านก็รู้แล้วลูกศิษย์คงสงสัยเก็บขยะทำไมท่านก็พูดอย่างที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่แหละพอเราเก็บขยะทิ้งก็เท่ากับเราเก็บตัวโลภตัวโกรธตัวหลงในใจเราทิ้งไปด้วยเราเสียสละได้ยิ่งให้เรายิ่งได้คนที่ให้ได้มากกว่าคนที่รับอีกเราให้อะไรให้เขาเห็นว่าเรานั้นรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆไม่รับผิดชอบเฉพาะตัวของเราแต่รับผิดชอบทุกๆสิ่งที่ผ่านมาในคันลองตาของเราพอเดินไปจึงเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ธรรมยาตราสอนเราหลวงพ่อสอนทุกอย่างแต่ไม่เคยพูดให้ฟังสักกระอย่างเลยท่านทำให้ดูเพราะท่านพูดอยู่เสมอว่าการจะสอนใครดีที่สุดคือทำให้ดูเพราะทำแล้วมันได้ผลเขาก็จะศรัทธาเราเกิดเป็นคนไทยโชคดีเกิดมาเป็นคนอยู่ในเมืองที่มีคนนับถือศาสนาพุทธเยอะที่สุดในโลกนับตามเปอร์เซ็นต์นะโยม 98% นับถือศาสนาพุทธอันนี้เมื่อปี55นะตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะปี2515นั้น 98% มีพระภิกษุที่เป็นครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติให้เราเอาเป็นเยี่ยงอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติได้บางคนไม่เชื่อแต่เมื่อท่านละสังขารไปแล้วมีการประชุมเพลิงชาปนกิจมีการพระราชทานเพลิงศพไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุอธิธาตุเกิดขึ้นความเชื่อมั่นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะเราโชคดีไงเกิดเป็นคนไทยเกิดมาแล้วพบศาสนาพุทธแล้วก็มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมเราโชคดีตรงนั้นโยมโชคดีไหมลมมันพัดมาแล้วโชคดีไหมดีนะถ้าลมไม่พัดมันจะร้อนใจมันก็ร้อนเมื่อไหร่จะได้เวลานอนของเราสักทีเสร็จแล้วเมื่อเราเห็นอย่างนั้นอาตมาเห็นแบบนั้น
ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็เข้าใจพระองค์ทรงแสดงอนุปพิกถา5ข้ออานิสงส์ของการให้ทานผลของการให้ทานศีลศีลทานพาไปสวรรค์สวรรค์อยู่ในไหนโยมโยมก็ตอบว่าอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจำได้ไหมแต่เราให้สวรรค์อยู่เบื้องสูงเพราะเราเปรียบเทียบสวรรค์อยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างเป็นข้อเปรียบเทียบให้ฟังอานิสงส์ของการรักษาศีลให้ทานทำให้เรานั้นมีความสุขเหมือนกับอยู่บนสวรรค์แต่ถ้าเราไปเสพกามกามคุณ5รู้จักไหมเยอะไปไหมตัวเลขไม่ได้ใบหวยงวดที่แล้วใบไม่ได้ใบหวยงวดนี้5มาเนาะงวดที่แล้ว6มาถ้าเราหลงอยู่ในกามคุณสวรรค์ก็ไม่ได้ไปตกนรกใช่ไหมรักษาศีล5ไม่ครบเราก็ระแวงว่าสามีเราแฟนเราภรรยาเราออกไปนอกบ้านจะไปเจอกับสิ่งยั่วยุยั่วยวนจะไปหลงผู้ชายคนนั้นไหมจะไปชอบผู้หญิงคนนี้ไหมใช่ไหมนั่นคือนรกมันเกิดขึ้นในใจเพราะว่าระแวงว่าภรรยาแฟนเราสามีเราจะไม่รักษาศีลแต่ถ้าศีลเสมอกันอยู่บ้านยังไงก็มีความสุขไม่ต้องกังวลว่าคนของเราจะไปล่วงละเมิดศีลข้อไหนถูกต้องไหมนี่สวรรค์เบื้องต้นที่อยู่ในตัวของเราแล้วหลังจากเราละขันละสังขารไปแล้วล่ะสวรรค์นั้นก็ยิ่งทำให้เราเห็นชัดว่าวิมานนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ทรงแสดงอย่างนั้นสิ่งที่ทำให้เราไม่ไปถึงสวรรค์ก็คือกามคุณนั่นเองเสพกามความสุขสุขจากการเสพรูปอาหารอร่อยโฆษณาไว้ใส่จานอย่างดีน่าทานมากกลิ่นสัมผัสปุ๊บปรุงแต่งขึ้นมาแกงเขียวหวานในกะละมังรูปสวยน่าเอามาราดข้าวพอราดปุ๊บกลิ่นโชยมาได้กลิ่นรูปกลิ่นรสสัมผัสลิ้นปุ๊บเกิดความพอใจไม่พอใจอย่าไปมองหมามองหมีนี่อย่าไปมองหมีอยู่ตรงนี้อ้าวสะบัดอ้าวนั่งเลยเออเธอเนาะเออนี่จิตส่งออกนอกระยุกกระแสธรรมไม่เข้ากระแสตาแล้วทีวีมองไม่ถ่ายเห็นหมาเนาะหมาตัวเมียมันสัมผัสกันไปหมดมันทำให้เราตกลงไปในอบายอบายก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นไม่ออกจากวัฏสงสารพระองค์ทรงชี้ข้อสุดท้ายก็คือการออกบวชเนตรคำนี่แหละก็คือการมารักษาศีลให้เป็นเครื่องอยู่พอยสกุลบุตรฟังอย่างนั้นพอพระทวคีฟังอย่างเข้าใจคนมีบุญโยมคนมีบุญโยมอย่าไปว่าเขานะปล่อยก็เถอะมันเป็นสัญชาติญาณคนมีบุญฟังปุ๊บเข้าใจเกิดศรัทธาขึ้นมาตั้งมั่นในกระแสเสียงที่พระองค์ทรงแสดงพระยศกุลบุตรก็ฟังแล้วก็โสดาบันพระทวคีฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4ตอกย้ำกับอีกว่าทุกข์มันเกิดขึ้นทุกคนเกิดมามีทุกข์ใช่ไหมตอนอยู่ในครรภ์บรรดามีทุกข์ไม่ยอมทุกข์แต่ไม่รู้คนไปนอนขดอยู่ในท้องมนุษย์ตั้งหลายเดือนทุกไหมเรานอนขดนิ่งอยู่ในกล่องทุกไหมโยมทุกนะแต่ถ้าวิญญาณออกจากร่างไปนอนในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกไหมไม่ทุกหรอกคนนอกกล่องอะทุกกว่าอีกต้องจ่ายค่าทำศพต้องไปแย่งมรดกอีกใช่ไหมโยมตายแล้วมีมรดกไหมทำพิธีกรรมยกให้วัดดีที่สุดโยมให้มาแย่งกันในวัดนี่แหละดีที่สุดเดี๋ยวอาตมาจะไปแย่งคนแรกเลยมรดกทำไงใช่ไหมทุกข์มันเกิดตั้งแต่ลมหายใจแรกจนลมหายใจสุดท้ายก็มีทุกข์ใช่ไหมออกจากครรภ์มารดาก็ร้องไห้มือแบร์แล้วก็กำพร้อมจะไขว่คว้าสิ่งต่างๆมาเป็นของตนดำเนินชีวิตเติบโตมาจนถึงมาสุดท้ายลมหายใจเข้าแล้วก็ไม่ออก
ลมหายใจออกเราก็ไม่เข้าตายไปก็แบมือว่าเอาอะไรไปไม่ได้ทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์นิโรธพอหมดทุกข์แล้วมันเป็นอย่างนั้นมรรคหนทางของการดับทุกข์โยมกำลังทำมรรคให้เกิดอยู่ใช่ไหมมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างโยมไม่ไล่หรอกอาตมาจำไม่ได้โยมไปไล่เอาเองโยมทำอยู่เสร็จแล้วก็เลยบรรลุธรรมแต่มีบางคนในขั้นพุทธกาลอยู่ในขั้นมารดามารดาตายแล้วกลับไม่ตายเพราะเกิดเป็นชาติสุดท้ายรู้จักเคยฟังไหมเรื่องสัมมาเนสังกิจจะเคยฟังไหมเคยฟังไหมสัมมาเนสังกิจจะสังกิจจะแปลว่าเขียวที่เกี่ยวแบบนี้โยมงองอเนี่ยโยมงองอสัมมาเนสังกิจจะนั้นเกิดจากคันมารดาแม่เป็นลูกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีตัวเองมาจุติในคันมารดาแต่มารดานั้นหมดบุญซะก่อนถึงกาละถึงแก่ความตายท้องแก่8เดือนแล้วก็ตายเสร็จคนสมัยโบราณก็มีโอกาสจะสแกนดูไหมว่าลูกยังหายใจอยู่หรือเปล่าไม่มีโยมพอแม่ตายก็สรุปว่าลูกก็ต้องตายด้วยเพราะตายท้องกลมตายเสร็จไปไหนต่อโยมพูดถึงศพนะไม่ได้พูดถึงวิญญาณไปไหนต่อโยมเอาไปเผาพอขึ้นเชิงตะกอนเสร็จก็เผาเลยโยมเคยโยมรุ่นนี้ต้องทันดิเชิงตะกอนทันไหมทันนะก็จะเอาฟอนฟืนขึ้นเอาไม้คมเหงรู้จักไม้คมเหงใช่ไหมขัดไว้ไม่ให้ตัวมันเด้งขึ้นมาอาตมาบวชใหม่ๆไปบุ่มแมลงพรรษาแรกไปเห็นศพมันเด้งขึ้นมาตกใจเลยโยมพอบ่าวออกไปมันนั่งขึ้นมานั่งเฉยเลยปุ๊บโอ้โหพระกระโดดกำแพงมีจริงกระโดดโยงเลยเฮ้ยพระหัวเราะกันใหญ่ตกใจคนกรุงเทพอะเนาะไปบ้านนอกก็ไม่เคยนะคนกรุงเทพปรากฏว่าแม่ของสังกัสสะนั้นตายเผาก็สับเปลือกก็เอาเขียวเกี่ยวที่ท้องเวลาพลิกศพนึกออกไหมก็จะเกี่ยวบางทีกระโหลกไม่แตกก็ต้องเอาอะไรไปทุบให้มันแตกนึกออกใช่ไหมท้องเนี่ยเวลาเผาไปบางทีมันก็ไม่แตกเพราะมันมีธาตุน้ำอยู่น้ำเลือดน้ำเหลืองมีอาหารเก่าอาหารใหม่ปนอยู่ในนั้นก็ต้องเอาไปแทงให้มันออกก็โผล่แตกแล้วก็เคลียร์ไฟพอเช้ามาสับเปลือกก็ไปดูอ้าวคันนั้นไม่ไหม้ท้องไม่ไหม้ก็เลยไปผ่าท้องออกมาดูก็เห็นทารกน้อยอยู่ในนั้นเหมือนนอนอยู่ในดอกบัวเลยทำไมไม่ตายรู้ไหมโยมทำไมทารกคนนั้นไม่ตายเพราะว่าในชาติสุดท้ายเนี่ยในชาติสุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่จะเข้านิพพานในชาติสุดท้ายถ้าเกิดมาแล้วถ้าปฏิสนธิเสร็จแล้วไม่มีทางที่จะตายก่อนนิพพานสมเด็จสังกิจจะก็เป็นเหมือนกันก็เลยรอดออกมาทุกคนก็ตั้งชื่อให้ว่าสังกิจจะเพราะมีรอยเคียวเกี่ยวที่ปลายคิ้วโตมา7ขวบเพื่อนๆเล่นด้วยกันก็ล้อว่าเป็นสัมมาเนรล้อว่าเป็นเด็กเดินตายรอดมาได้ก็เลยไปถามผู้ใหญ่ว่าทำไมเพื่อนๆล้ออย่างนั้นเห็นไหมอันนี้ส่งของการนินทาพ่อแม่เด็กๆที่เป็นเพื่อนกับสังกิจจะเล่าให้ลูกฟังว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่รอดออกมาจากศพคนตายตอนที่เผาเสร็จแล้วอันนี้สงดินทาสังกิจจะก็เลยเกิดความสังเวชสังเวชแปลว่ารู้สึกหดหู่รู้สึกเศร้าใจรู้สึกสลดและรู้สึกเวทนาตัวเองใช้พลังตรงนี้ไปขอตายายบวชให้มิโยม7ขวบนิดๆให้ไหมให้บวชแล้วไปฝากใครไว้ฝากพระสารีบุตร
ไปเป็นสมณเณรลูกศิษย์พระสารีบุตรเป็นอันเตวาสิกอันเตวาสิกแปลว่าลูกศิษย์ลัทธิวิหารเล็กแปลว่าอาจารย์อันเตวาสิกของพระสารีบุตรเสร็จแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขณะเป็นสมณเณรนะอิจฉาไหมปฏิบัติธรรม7ขวบบวชสมณเณรเป็นพระอริยะเจ้าแล้วอาตมายังไม่ได้เลยโยมอิเลเคขะอยู่แถวนี้แหละปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมานพหนุ่มในกรุงสาวัตถีก็บวชกัน30เหมือนกันเลขสวย30เนี่ยปรากฏว่าบวชแล้วอยากไปปลีกวิเวกก็เลยทูลลาพระพุทธองค์ว่าเราข้าพุทธองค์ทั้ง30รูปนี้มีความประสงค์จะไปวิเวกในป่าพุทธองค์ก็ทรงบอกว่าอนุญาตตอนสังคิจะเกิดแล้วรอดออกมานั้นเขาก็มีโหรทำนายนะใช่ไหมเขาเชื่อเรื่องโหรเหมือนกันตอนเด็กออกจากทารกไอ้ออกจากครรภ์มารดามาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าบวชจะมีบริวาร500ถ้าไม่บวชจะรวย7ชั่วโคตรสังคิจะนะแต่สังคิจะออกบวชแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ยังขาดบริวาร500พระภิกษุหนุ่ม30รูปนี้แหละที่ทำให้สังคิจะมีบริวาร500งงไหมพระองค์บอกว่าก่อนจะไปวิเวกอนุญาตพระจะออกไปนอกวัดต้องไปลาเช่าอาวาสเหมือนกันพระองค์ทรงเป็นประธานสงฆ์ในที่นั้นพระภิกษุจะไปไหนก็ต้องไปทูลลาพระพุทธองค์ท่านทรงเป็นประมุขในที่นั้นพระองค์บอกว่าก่อนจะไปให้ไปกราบธรรมเสนาก่อนคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่สอนธรรมพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้ามาให้ลาถ้างั้นเอาเนรไปองค์ดิไปอุปถากภิกษุสาริบุตรบอกว่าโอ้ลำพังข้าพุทธเจ้าก็เอาตัวจะไม่รอดเป็นภาระกับสมณเณรน้อยอีกเพราะอะไรโยมภิกษุไม่อยากได้เพราะไม่รู้ว่าสมณเณรสังกิจจาเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนื่องจากว่าพระภิกษุทั้ง30รุ่นยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าสมณเณรที่พระสารีบุตรนั้นให้ไปนั้นเป็นสมณเณรที่เป็นพระอรหันต์แล้วพระสารีบุตรก็เตือนถึง3ครั้งว่าเอาไปเถอะเวลามีปัญหาสมณเณรนี่แหละจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่พวกเธอสุดท้ายก็ต้องพาสมณเณรไปด้วยเพราะเชื่อในครูบาอาจารย์ว่าท่านย้ำเสียขนาดนี้แสดงว่าต้องมีเหตุจริงๆก็พากันไปเดินไปถึงเมืองหนึ่งชาวบ้านก็นิมนต์จำพรรษาบอกว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีพระภิกษุเลยมาเป็นคณะใหญ่ทั้ง30รูปนิมนต์จำพรรษาที่ราวป่าข้างหลังหมู่บ้านเถิดพระเจ้าค่ะภิกษุ30รูปก็รับกันแล้วก็อยู่ที่เชิงป่าชายป่านั้นปรากฏว่าป่านั้นเป็นป่าที่รกทึบชาวบ้านก็มาสร้างเสนาสนะให้ทั้ง30รูปพระภิกษุ30รูปนั้นก็มีกติกาว่าจะมีระฆังอยู่กลางป่าอยู่แล้วถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอะไรเกิดขึ้นให้มาเคาะระฆังระฆังจะตีเฉพาะทำวัดเช้ากับตอนฉันอาหารเท่านั้นแต่ถ้านอกเวลานั้นแสดงว่ามีเหตุให้มาตีให้ใครแต่และองค์แต่ละท่านภาวนาใครภาวนามันโยมชอบไหมภาวนาใครภาวนามันโยมจะไปทำไหมถ้ามาถือศีลสังฆทานเดินจงกรมเดินใครเดินมันสวดมนต์ใครสวดมนต์มันฉันข้าวร่วมกันแค่นั้นเองโยมชอบไหมชอบแต่มาเชื่อแต่ตอนเดินฉันก็เป็นนอนตอนสวดมนต์ฉันก็เป็นนั่งเล่นใช่ไหมอาตมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นข้อวัดสังฆทานคือถ้ายังไม่ได้5พรรษาตอนนี้เลื่อนมา10แล้วนะโยมต้องมาทำวัดสวดมนต์ร่วมกันเอาข้อวัดแล้วนอกเวลาค่อยไปประพฤติปฏิบัติเอาเฉพาะองค์30รูปนี้ก็เหมือนกันก็เลยตกลงกันแบบนั้นช้าไปบิณฑบาต ที่หมู่บ้านกลับมาร่วมฉันเสร็จสมณเณรจะดูแลอุปถากเสนาสนะต่างๆแล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติสมณกิจเช้ามาก็ตีระฆังบิณฑบาต
ออกไปกลับมาฉันข้าวทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำจนมีวันหนึ่งมีคนแก่คนหนึ่งไม่แก่มาก60กว่าเดินทางมาจากอีกเมืองหนึ่งเพราะว่าประสบกับภัยแล้งจะมายังหมู่บ้านนี้มายังจะมายังเมืองนี้ซึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าหิวโซมาเลยพระภิกษุกำลังจะทำภัตตกิจหลังจากกลับมาบิณฑบาตก็เลยไปขอข้าวกินเขาเรียกว่าคนกินเดนเหมือนโยมอะโยมคนกินเดนนะเพราะอะไรอาหารเหลือจากพระคุณเจ้าเป็นเดนไหมเป็นเดนทิพย์นะโยมคนกินเดนเหมือนกันมารับอาหารหลังจากพระคุณเจ้าแต่โยมเป็นอาหารทิพย์นะอย่าเรียกให้มันน่าเกียดเลยเนาะเป็นผู้รับผัดต่อก็มาขออาหารพอกินเสร็จปุ๊บนึกขึ้นได้เออพระคุณเจ้าทำไมมีอาหารเหลือเยอะแยะขนาดนี้พระทั้งสาธุก็บอกว่าอ๋อนี่ปกติไม่ใช่มีงานอะไรบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มีอาหารเหลือก็ยกให้คนอื่นไปก็จะมีคนมาเอาไปนั่นแหละไอ้ตอนนั้นก็บอกเอ้ยเรามาจากที่กันดารอาหารการกินไม่สมบูรณ์ทำงานแทบตายข้าวไม่พอมาอยู่นี่ดีกว่าแค่ตักน้ำใส่ตุ่มให้ถูศาลาเก็บกวาดเสนาสนะให้พระงานง่ายๆเองอยู่ที่นี่ดีกว่าไม่ไปไหนแล้วพระอนุญาตไหมโยมอนุญาตไหมพระท่านมีเมตตาไม่มีประมาณสาธุรูปบอกว่าเป็นไรเพิ่มอีกหนึ่งควรจะเป็นไรไปเป็น32ปรากฏอยู่ไปนายคนนั้นก็ทำตัวดีช่วยงานวัดทุกอย่างจนกระทั่งความคิดถึงอยู่แล้วสบายจนนึกขึ้นได้ว่าเรามีเจตนาที่จะเดินทางไปหาบุตรสาวของเราก็เลยแอบออกไปตอนกลางคืนเพราะว่าถ้าขอพระกลัวพระไม่ให้กลัวพระจะถามนู่นถามนี่แอบไปกลางคืนเดินทางเข้าไปในเมืองแต่ปรากฏว่าผ่านไปเจอดงโจรโจรเท่าไหร่โยมโจรต้อง500ดิใช่มั้ยมันโจร500อยู่แล้วแหละใช่มั้ยเพราะเดี๋ยวสังกิจจะมีบริวาร500มันต้องไอ้โจร500นี่แน่เลยถูกมั้ยโอ้โหดูละครนี่ไม่นึกถึงตอนจบเลยแสดงว่าไม่ใช่มืออาชีพทองเอกจบหรือยังไม่รู้ยังไม่จบใช่มั้ยปีแล้วก็บุพเพสันนิวาสแหมเทศตอนนั้นไม่ได้เลยเดี๋ยวอเจ้าจะเคืองปรากฏว่าไปถึงดงโจร500โจร500ก็ดันบนกับเทวดาไว้ว่าจะทำพรีกรรมรู้จักพรีกรรมไหมบูชายันนะโยมด้วยมนุษย์ไอ้นายนี่ก็เคราะห์เดินไปเจอเขาหาคนมาบูชายันพอดีเลยแม่ธรรมะจัดสรรจริงๆปุ๊บจับได้พอจับเสร็จเอ้าจะทำอะไรเราจะฆ่าบูชายันไงโอ้คุณโจร500อย่าทำอะไรกับผมเลยนี่ผมมีที่หนึ่งที่มีคนรูปร่างสมบูรณ์พูนสุขเป่งปังศีลเยอะด้วยตั้ง30กว่าคนให้ท่านเลือกมาบูชายันผมผอมแห้งแรงน้อยตัวดำศีลก็ไม่มีโจรทั้งหลายบอกเออบูชายันคนมีศีลรูปร่างสมบูรณ์น่าจะได้บุญเยอะกว่าเทวดาน่าจะพอใจไอ้นั่นก็เลยชักศึกเข้าบ้านพาโจรทั้ง500คนมาที่ลาวป่าที่พระภิกษุทั้ง30รูปนั้นปฏิบัติสมณธรรมอยู่พอมาถึงเสร็จโจรถามเอ้าไหนล่ะคนสมบูรณ์30คนผู้มีศีล30คนที่ไหนว่าเจอมั้ยโยมไม่เจอพระไปอยู่ตามกุฏิแต่นายคนนั้นรู้วิธีรวมพระไปไหนโยมตีละครั้งเหมือนที่โยมได้ยินทุกเช้าแหละเวลาโยมได้ยินละครั้งโยมนึกถึงอะไรเช้าแล้วเหรอนี่เพิ่งนอนได้นิดเดียวเองแต่ถ้าละครั้ง3โมงโยมจะนึกว่าได้เวลาฉันแล้วเหรอนี่พอได้เวลาเที่ยงโยมได้ยินเสียงคำได้เวลายืนแล้วเหรอนี่พอ3โมงครึ่งได้เวลากวาดวัดแล้วเหรอนี่พอ6โมงเย็นตีปุ๊บ
โยมก็นึกว่าเตรียมตัวทำวัดได้แล้วมั้งทุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ที่นี่ตีปึ้งเป้งเป้งเสร็จพระ30รูปรวมทั้งสามประเด็นสังกิจจะก็ออกมาประชุมกันนึกว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นถึงตีระฆังผิดเวลาพอมาถึงโจรเห็นเลยโอ้โหสมณะ30รูปนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์หมดเลยผิวพรรณผ่องใสบูชายันเทวดาน่าจะชอบก็เลยบอกว่าสมณะหัวโล้นออกมาหนึ่งเราจะเอาไปบูชายัน30รูปต่างแย่งกันออกมาโยมฉันจะไปเองเพราะทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจจะสละชีวิตสมกับคำที่ว่าพึงสละทรัพย์รักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะรักษาลืมแฮะโยมจำได้ไหมพึงสละอวัยวะรักษาชีวิตเอ๊ะไม่ใช่พึงสละทรัพย์รักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะรักษาชีวิตพึงสละชีวิตรักษาศีลได้แล้วใช่ไหมโยมที่นี้เป็นไหมสละทรัพย์รักษาอวัยวะสละอวัยวะรักษาชีวิตเป็นเบาหวานต้องตัดแขนไงแผลมันเน่าใช่ไหมพึงสละชีวิตรักษาศีลเป็นไหมพระที่แล้วเคยพูดให้ฟังไงถ้างูเห่ามันเลื้อยมาตอนนั่งสมาธิเราจะโวยวายไหมไม่โวยวายนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆสะดุ้งตกใจกลัวนั่งสมาธิเข้าสมาธิไม่ได้สละชีวิตใช่ไหมถ้างูมันเลื้อยไปก็แล้วไปถ้างูไม่เลื้อยไปทำยังไงต่อโยมพึงสละชีวิตรักษาศีลใช่ไหมเสร็จแล้วสมณะสังฆาก็บอกขึ้นว่าพันเตไม่ต้องมีใครไปข้าพเจ้าไปเองพระบอกไม่ได้เนนองค์สารีบุตรผู้เป็นเสนาธรรมผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพุทธเจ้าให้มาแล้วเอาเนนของพระสารีบุตรไปให้โจรฆ่าพวกเราจะถูกตำหนิสังกิจจะก็บอกว่านี่แน่ท่านการที่องค์สาพระสารีบุตรให้เรามากับพวกท่านก็เพื่อจะให้ช่วยคลี่คลายปัญหาตรงนี้แหละภิกษุยอมไหมทีนี้ยอมนะภิกษุ30องค์นั้นแย่งกันเพื่อที่จะเสียสละชีวิตให้ทุกคนอยู่รอดแต่เมื่อสมณเณรยกว่าการที่พระสารีบุตรการที่อาจารย์นั้นสั่งมาอาจารย์ให้เรามาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แหละโจรก็บอกดีเหมือนกันเด็กน้อยคนนี้หน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสไม่กลัวเราด้วยเราเป็นโจร500เดินผ่านไปขนาดหมายังไม่เห่าเลยน่ากลัวแต่เนนคนนี้กลับอาสาที่จะไปในลังโจร500ของเราพอไปถึงหัวหน้าโจรก็พอใจเทวดาต้องพอใจเพราะเขาเชื่อว่าเด็กยังบริสุทธิ์อยู่ปรากฏว่าขึ้นไปบนแท่นโจรก็เอาดาบอันคมกริบฟันตูมไปเลยสมณเณรก็นั่งสมาธิเข้าสมาบัติฟันปุ๊บเป็นยังไงโยมคอกระเด็นไหมกระเด็นไหมไม่กระเด็นดิกระเด็นก็ตายจบเรื่องดิโถเอ้ยไม่ได้เป็นบริไม่มีบริวาร500สิโยมฟันปุ๊บดาบหักฟันปุ๊บดาบหักโจรบอกไอ้ดาบเราเนี่ยขนาดหินก้อนเบลอน่ะฟันฉับเดียวด้วยกำลังของเรายังขาดเป็น2ท่อนเลยนี่คอน้อยๆของสามเณรทำไมแข็งอย่างนี้ต้องเป็นผู้มีอภิญญาเป็นผู้มีฤทธิ์แน่เลยอย่ากันนั้นเลยเราทั้ง500มาขอขมาดีกว่าก็พากันมาขอขมากับสัมมาเนนสัมมาเนนก็แสดงธรรมอีกนั่นแหละสัมมาเนนออกจากสมาบัติเลยบอกไม่เป็นไรแล้วไม่โกรธท่านหรอกมันเป็นบุพกรรมการที่ท่านต้องมาพบกับเรื่องนี้เพราะเป็นกรรมเก่าของท่านเราจะแสดงสิ่งที่ทำให้ท่านพ้นออกจากบ่วงกรรมตรงนั้นโจร500ก็ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาขอบวชเลยโยมแต่เนนบวชพระได้ไหมไม่ได้แต่บวชสามเณรด้วยกันได้เนนก็เลยให้ศีล10กับโจร500ไปเป็นสามเณรเท่าไหร่แล้วตอนนั้น501แหมตัวเลขใกล้เคียงแล้ว ปรากฏว่าเสร็จแล้วสามเณรก็พา
จวน500ที่เป็นสามเณรแล้วนะสามเณรทั้ง500มาอย่างที่พักของพระภิกษุทั้ง30รูปแจ้งข่าวให้ทราบว่าบัดนี้จวน500ได้กลับใจมาถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำตัวและมีศรัทธาออกบวชเป็นสามเณรเราจะพาสามเณรทั้ง500นี้ไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงพิจารณาบวชให้พระภิกษุทั้ง30ก็คลายกังวลไปส่วนในเดนในคนกินเดนคนนั้นก็ละอายใจก็หนีไปแล้วสามเณรสังกิจจะก็พาลูกศิษย์ทั้ง500นั้นไปยังสำนักของพุทธเจ้าได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วทั้ง500ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้โจรกลับใจโยมเพราะสามเณรฟังอีกสามเณรหนึ่งไหมจะได้หมดเวลาอีก15นาทีสามเณรปิดนรกสวรรค์ให้พ่อแม่มันใกล้บวชสามเณรแล้วไงโยมเนาะฟังเรื่องสามเณรใครมีลูกบวชเณรบ้างได้ไหมโยมใครมีลูกสัก10 ขวบไหมมีไหมเอามาบวชเณรได้นะสังฆทานรับ10 ขวบรับสมัคร23-24 2 วันอาจารย์หมีเป็นอาจารย์ใหญ่อาตมาอ้วนกับพ่อเณรเนี่ยนี่เปิดเผยเลยนะพอสามเณรนะโยมพอสามเณรมาไอติมก็มาโยมเค้กที่ไม่เคยขึ้นลงตักก็มาโยมอาหารเสริมกล้วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรมาเต็มไปหมดเลี้ยงเนรโยมพระอยู่เป็น11 เดือนไม่เคยเจอเลยโยมเนรมาอยู่เดือนเดียวไอติมมาเป็น10 ถังเลยโยมไม่หวัดไม่ไหวไอติมเช้าไม่พอไอติมเย็นมาอีกโยมนี่นินทาเนรเลยเหรอพอเนรกลับไปชีวิตเหมือนเคว้งคว้างตู้ไอติมไม่มีไอติมสักแท่งเลยโยมไอติมตักก็ไม่มาราดหน้าข้าวต้มอะไรถ้าไม่ใช่วันสำคัญลงทานไม่มาโยมแต่เนรโยมมาแล้วมาอีกอาตมาอ้วนก็เพราะกาแฟเย็นเนรนี่แหละโอ้โหหวานมันวิปครีมได้ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่โยมเนี่ยเพราะนั้นเนรมาพระจะอ้วนโยมจะอดเพราะเนรก็ฉันข้าวข้างในกันเข้าไปเลี้ยงข้างในโยมมีสามเณรอีกรูปหนึ่งเหมือนกันเป็นสามเณรที่บวชแล้วช่วยพ่อแม่ให้ไม่ตกนรกพ่อแม่เป็นในพรานพ่อกับแม่เป็นในพรานในพรานทำอะไรโยมฆ่าสัตว์เป็นหลักไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะศีลข้อปานาติปาตาเวรมณีห้ามฆ่าสัตว์เป็นในพรานไม่ล่าสัตว์จะไปล่าอะไรใช่ไหมเก็บผลไม้ขายมั้งกลายเป็นชาวสวนแล้วปรากฏว่าผัวเมียคู่นี้มีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายก็เป็นลูกที่เป็นอภิชาติบุตรอภิชาติบุตรก็คือลูกที่มีบุญภพภูมิสูงกับพ่อแม่แต่ถ้าเป็นอวชาติบุตรนี่ใช้คำพูดหนักๆเลวกับพ่อแม่อีกอันนึงเสมอตัวอันนี้เป็นอภิชาติบุตรพอโตขึ้นขอบวชแม่ไม่ให้บวชพ่อไม่ให้บวชแต่ตัวเองไปบวชบวชแล้วพ่อแม่ก็ไม่อนุโมทนาด้วยคนทำบุญเป็นลูกตัวเองแท้ๆแต่ไม่อนุโมทนาบุญให้ปรากฏว่าถึงเวลาดับขันพ่อแม่ตายตกนรกไปพร้อมกันความที่ไม่ค่อยได้อนุโมทนาบุญกับสามเณรลูกชายก็เลยพอสุวรรณถามยงไปเจอยมพบาลมีสุวรรณกับสุวรรณสุวรรณนี่ความดีสุวรรณนี่ความไม่ดีสุวรรณถามว่าเคยทำความดีอะไรบ้างจำไม่ได้พอสุวรรณถามเคยทำความเลวอะไรบ้างนึกออกโยมฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ไปกินเหล้าไปผิดลูกเมียไปหมดเลยศีล5ไม่เหลืออะไรสักข้อหนึ่งขโมยยังเคยเลยปรากฏว่าโยมพบาลลงโทษตกกระทะทองแดงเลยกำลังจะหย่อนลงไปในกระทะเดินไปเห็นเปลวไฟในกระทะทองแดงเป็นเปลวไฟที่ร้อนแรงแสงสีส้มสีกลักขึ้นมาตัวพ่อแม่นึกถึงเลยเอ้ยแล้วเคยเห็นสีแบบนี้ที่ไหนนะเคยเห็นที่ไหนโยมจีวรลูกชายวันที่ลูกชายมาเยี่ยมนึกขึ้นได้พอหย่อนไปในกระทะปรากฏว่าตัวไม่เปียกมีผ้า
กาสายะลองอยู่โยมบาลก็เอ้าทำไมมันลงไปในกระทะแล้วมันไม่ร้อนไม่ไหม้มีผ้ามารองรับก็จับออกมาแล้วถามว่าไหนเจ้าบอกว่าไม่เคยทำบุญทำไมลงไปในกระทะทองแดงแล้วถึงไม่หมกไหม้ถึงไม่ได้รับความทรมานตัวเมียก็บอกไม่เคยนะทำบุญไม่เคยอ้าวแล้วเมื่อกี้ลงไปนึกถึงอะไรนึกถึงสีจีวรลูกชายลูกชายเคยลูกชายบวชอยู่เป็นสามเณรสีจีวรเหมือนกับเปลวไฟที่กำลังต้มน้ำในกระทะพอลงไปน้ำร้อนก็เป็นน้ำเย็นอ้าวแล้วไหนว่าไม่เคยทำบุญก็เราไม่ยินดีแต่นึกขึ้นได้เฉยๆว่าลูกเคยบวชอันนี้สงแค่นึกขึ้นได้โยมโยมว่าบอกอย่างนี้จบกันลงนรกนรกต้มไม่ไหม้แน่ไปส่งไปเสวยผลบุญที่ลูกชายบวชบนสวรรค์โยมสามเณรสุบินบวชแม่พ่อนึกถึงจีวรโยมแค่จีวรนะแม่พ่อขึ้นสวรรค์ไปไม่ตกนรกเพราะอานิสงส์เราก็เลยมีเรื่องเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ไงสามเณรสุบินไปหาอ่านดูนะอีก10นาทีใกล้หมดเวลาอีกเรื่องไหมโยม3เณรเลยเอาไหมแต่ถ้าเรื่องนี้สามเณรบัณฑิตนี่โอ้โหเล่าไปอีกชั่วโมงเลยนะโยมโยมไม่ได้กลับไปนอนนะเนี่ยอาตมาก็จะไม่ได้นอนด้วยวันนี้ไม่ได้ฉันกาแฟมาด้วยกลัวจะนอนไม่หลับเดี๋ยวพรุ่งนี้บิณฑบาตไม่ได้สองเนนี่สอนอะไรเราโยมกับเรื่องพัทละพัทธวคี30สอนอะไรเราทันโตเศรษฐโธมนุษย์เสสุผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ประเสริฐเห็นไหมสี่เรื่องยสกุลบุตรพัทธวคี30สมณเณรสังกิจจะสามเณรสุบินทุกคนบวชมาอุทิศเพื่อใครโยมเพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อพระศาสดาและพระองค์ก็ทรงให้วิโมกขธรรมกลับคืนมามาประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติแล้วผลไปตกที่ใครโยมตกที่ตัวเองก่อนแล้วไปหาทายาทของเราพระยศกุลบุตรบวชแล้วพ่อมาตามหาพระองค์ทรงแสดงธรรมให้พ่อบรรลุโสดาเป็นอุบาสกที่ดีในศาสนาสมณเณรสังกิจจะบวชแล้วทำให้โจร500เข้าใจในธรรมสมณเณรสุบินบวชแล้วทำให้พ่อแม่เข้าใจในธรรมถึงแม้จะสายไปก็ตามนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วผลที่เราทำมันจะสะท้อนไปหาคนรอบๆตัวเราแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรเลยไม่มีโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ทุกคนแต่การแสดงผลของมันต่างกันโยมนั่งสมาธิโยมใช้สติตอนนั่งสมาธิหรือตอนออกจากสมาธิการที่เรามีสติอยู่ตลอดเวลารอบตัวเราทุกลมหายใจเข้าออกโยมใช้ตอนไหนตอนในชีวิตประจำวันของโยมใช่ไหมตอนนั่งสมาธิโยมจะไปโกรธใครล่ะตอนนั่งสมาธิโยมจะไปกระทบใครล่ะตอนทำวิปัสสนาปัญญามันจะเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากการขบคิดด้วยจิตที่เป็นธรรมนั่นเองเวลาโยมทำโยมทำไปเรื่อยๆกระแสมันจะไหลไปเรื่อยมันจะเหมือนน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆตามเวลาตามแรงดึงดูดของมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโขดหินมีเขื่อนมากั้นกระแสน้ำมันก็จะไหลวนไหลไปกระทบแล้วมันก็ยังไหลไปอยู่ดีเหมือนเราประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้ตอนที่เรานิ่งอยู่แต่ใช้ตอนที่เราเคลื่อนไหวอยู่โยมเคลื่อนจิตไปเรื่อยๆเคลื่อนกายไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้จะมากระทบตลอดเวลาเพราะนั้นเหมือนที่เราไปเพื่อติดธรรมตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆจะมีครูบาอาจารย์มาสอบอารมณ์ของเรา
วสังฆทานก็มีแต่คนที่จะสอบอารมณ์เราได้ก็คือสภาวะที่มันเป็นจริงในชีวิตประจำวันใช่ไหมโยมทำข้อสอบแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงอันไหนมันจะสำเร็จผลกับกันเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมมันจะมีกระแสธรรมที่มันจะสะท้อนกรรมของเราออกไปยังคนรอบๆข้างของเราเราทำอย่างไรให้คนรอบข้างได้เกิดบุญกุศลเหมือนโยมหลายๆคนไปแสวงบุญนึกออกไหมนั่งรถไปทอดกฐินผ่านวัดครูบาอาจารย์ก็แวะลงไปแสวงบุญจำได้ไหมสมมุติไปทอดกฐินที่อุบลก็แวะวัดหนองประพงแวะวัดป่าสารวันหลวงพ่อพุทธแวะวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยโยมบอกไปแสวงบุญโยมไปทำอะไรกันโยมไปถึงไปกราบสรีระท่านไปกราบอธิธาตุของท่านไปอ่านคำสอนธรรมของท่านแล้วก็กลับมาขึ้นรถใช่ไหมแล้วขึ้นรถทำอะไรกันโยมคุยจุกจิกจุกจิกกินจุกจิกจุกจิกแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมถามว่าไปแสวงบุญตรงไหนโยมเราไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์เราไปเห็นสถานที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันเกิดสังเวชในใจของเราให้มันเกิดสมณธรรมขึ้นในตัวของเราเห็นครูบาอาจารย์ว่าท่านประพฤติปฏิบัติธรรมถวายชีวิตเลยในป่าที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในสถานที่วิเวกท่านทำแบบไหนเอามาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นแรงขับดันเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวของเราอาตมาเวลาอ่านหนังสือแต่ก่อนก็เหมือนโยมนั่นแหละอ่านเอาความฮึกเหิมโอ้ท่านเข้าป่าเจอเสือเจอช้างเจองูจงอางอ้วมเจอผีเจอสุดยอดชอบแล้วก็กลับไปนอนต่ออ่านจบแล้วมันง่วงบางทีเอาหนังสือท่านมาหนุนหัวด้วยซ้ำไปแต่เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆเวลาเราหดหูท้อถอยเวลาจิตเราฟุ้งซ่านเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางที่จะประพฤติปฏิบัติเราก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นสัญญาเป็นสัญญาคือความจำสัญญาที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะว่าท่านทำได้ท่านเป็นพยานแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสมากว่า 2,500 กว่าปีนั้นทำได้จริงๆในยุคสมัยปัจจุบันแล้วเราก็จะได้เป็นกำลังให้กับเราเป็นตัวอย่างให้กับเราว่าเรานั้นก็เป็นคนเกิดมีอาการ32ครบเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างอยู่ข้างหน้าของเราถ้าเราไม่เดินไปข้างหน้าตามครูบาอาจารย์เราจะเดินถอยหลังและสุดท้ายก็ตกคลองตกไปในคลองกระแสของโลกต่อไปแต่ถ้าเดินตามครูบาอาจารย์ไปต้องเดินให้ตรงตามท่านต้องเดินให้เท่ากับที่ท่านเดินหรืออย่างน้อยๆก็ให้เป็นเศษธุลีในเท้าของท่านที่ท่านเดินนั่นเรียกว่าโยมไปแสวงบุญต้องฝากตอนนั้นไว้อาตมาไปงานครูบาอาจารย์มาก็เห็นโยมหลายๆคนไปแสวงบุญแต่มันไม่ได้แสวงบุญบางคนไปแล้วเอาบาปกลับมาบางคนตั้งใจไปทำบุญแล้วไปเผลอเอาบาปกลับมาเหมือนกันบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจุกจิกบางครั้งเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ถ้าเราพิจารณาดีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีสาระทั้งหมดสาระธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเป็นมรดกที่ครูบาอาจารย์ได้รับกันมาเหมือนที่พระอาจารย์ติเล็กท่านพูดตอนท้ายว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลนั้นท่านให้มรดกกับหลวงพ่อสนองแค่4ประโยชน์เท่านั้นเราไม่มีอะไรจะให้กับท่านสมบัติตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากการปฏิบัติธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างไรเราถึงจะได้อริยะเราจะได้ถึงอริยทรัพย์กลับไปใช่ไหมหรือโยมจะเอาแต่ทรัพย์ที่อยู่ภายนอกแต่ไม่เอาทรัพย์ภายในกลับไปเพราะนั้นฝากไว้นะ
ฟังแล้วเกิดฮึกเหิมขึ้นมาไม่โยมวันนี้เราจะไม่นอนฮึกเหิมไหมฮึกเหิมนะหมายความว่านั่งกันอยู่หมดทุกคนใช่ไหมอาตมาจะไปดูในทีวีนะโยมอาตมาฮึกเหิมมานานแล้วโยมมันหดหูแล้วตอนนี้นะเอานะเอานะอ่ะตั้งใจนะขอบุญกุศลนะครับที่ญาติโยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมมาจงเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยสามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบต่อความสุขความเจริญเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในปัจจุบันกาลด้วยคนด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ